วันนี้จะพาไปดูดอกบัวค่ะบัวที่ว่านี้ไม่ใช่บัวที่อยู่ตามสระทั่วๆไปนะคะเพราะช่วงนี้น้ํามันน้อยอาจจะงอกงามได้ไปเต็มที่แต่ที่จะพาไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าบัววิกตอเรียหรือว่าบัวกระด้งก็เอาไปปลูกนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองการเพาะพันธุ์นั้นทําได้ไม่ยากนะคะแล้วก็มีการเพาะที่บริเวณตําบลละหานอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี้ด้วยนะคะปรากฏว่าประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ทําให้ขายดิบขายดีนะคะไปติดตามจากรายงานค่ะกลางร่องสวนมาลัยบัววิกตอเรียตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเต็มไปด้วยใบบัวขนาดยักษ์ลอยชูใบพ้นน้ำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนคุณมาลัยเจ้าของสวนบอกว่าบัววิกตอเรียหรืออีกชื่อคือบัวกระด้งพันธุ์จากแอฟริกามีจุดเด่นที่ใบบัวขนาดใหญ่มีขอบคล้ายกระด้งดูแปลกตาใหญ่ที่สุดเส้นผ่านศูนย์กลางเคยวัดได้กว่า2เมตรยิ่งบัวกระด้งมีอายุ1ปีขึ้นไปใบจะแข็งแรงมากเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่สามารถลงไปนั่งเล่นหรือยืนบนใบบัวได้อย่างสบายเป็นความพิเศษที่บัวชนิดอื่นไม่สามารถทำได้สีแดงของก้านและเส้นใบตัดกับใบสีเขียวมันวาวสะท้อนกับแดดผสานกับช่อดอกที่ขึ้นตลอดทั้งปียิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับสวนบัวแห่งนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยบัววิกตอเรียเนี่ยไม่มีหน่อไม่มีเง่านะคะจะเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดของเขานี่ก็เราจะบอกไม่ได้เลยว่าเป็นเมล็ดไหนจะขึ้นบ้างนะคะก็เวลาเมล็ดเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่อ่างไว้เพื่อที่ว่าจะให้ลำต้นเขาแข็งแรงแล้วเราก็ถึงจะแยกเอามาใส่อ่างละหนึ่งต้นค่ะการเพาะพันธุ์บัวกระด้งจะใช้เมล็ดปลูกเมื่อฝักแก่เต็มที่จะเก็บเมล็ดขึ้นมาแช่น้ำในภาชนะที่เตรียมไว้จนถึงฤดูปลูกที่จะปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเท่านั้นโรยเมล็ดลงในกระถางที่ใส่ดินและน้ำไว้พร้อมโดยไม่ต้องกดเมล็ดลงดินกันเน่าตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งประมาณ 1-2 เดือนบัวจะงอกออกใบเมื่อได้ขนาดจับย้ายกระถางจนอายุได้3เดือนหรือใบขนาด1ฟุตแข็งแรงจึงขยับลงบ่อดินทีละขั้นเอาอ่างมาจมไว้ข้างๆตะลิงเพื่อที่ว่าให้เห็นใบรำไรแล้วก็พอ 2-3 วันเนี้ยก้านเขาจะยืดยาวขึ้นมาเราค่อยๆกระทบอ่างลงไปนะคะ 2-3 วันกระทบทีหรือว่า1อาทิตย์กระทบทีนึงบางทีน้ำลึกเนี่ยเราปลูกไม่ได้ถ้าปลูกลงไปแล้วเนี่ยใบของเขาจมมิดโดยที่เราไม่เห็นเนี่ยเขาตายค่ะคุณมาลัยบอกอีกว่าหากดินสมบูรณ์ประมาณ 3-4 เดือนใบบัวจะขยายใหญ่ขึ้นตั้งแต่1เมตรขึ้นไปโดยเริ่มขายได้ตั้งแต่กระถางเล็กราคา500บาทส่วนกอใหญ่ราคาหลักพันสูงสุดที่หลักหมื่นบาทส่วนเมล็ดยังขายได้ที่ราคาเม็ดละ6บาทสวนบัวนี้จะดูแลแบบธรรมชาติและหลีกเลี่ยงสารเคมีโดยเด็ดขาดซึ่งอาจทำให้บัวตายได้จึงจะได้บัววิกตอเรียคุณภาพมีความสมบูรณ์มียอดสั่งซื้อนำไปจากสวนต่างๆเป็นประจำและยังเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอีกด้วยชุดสนัดตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน